หลังเกิดปมดราม่าระดับชาติในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อชาวกัมพูชาไม่พอใจจากกรณีข่าวกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเสนอการแสดงโขนต่อองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติในปี2561โดยสังคมออนไลน์ในกัมพูชายืนยันว่าการแสดงโขนเป็นการแสดงและวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาไม่ใช่ของคนไทยทั้งยังระบุว่าประเทศไทยได้นำการแสดงโขนมาจากกัมพูชาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาในช่วงศตวรรษที่15-16โดยอ้างภาพถ่ายที่ถ่ายโดยชาวฝรั่งเศสประมาณ300ปีที่ผ่านมาเป็นหลักฐานจากกรณีนี้สื่อสังคมออนไลน์ในไทยแย้งว่าหลักฐานดังกล่าวไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะช่วง300ปีที่แล้วซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อกิติพงศ์อภิเชษเมธีโพสต์ภาพและข้อความลงในกลุ่มสาธารณะภาพเก่าในอดีตว่าภาพถ่ายเจ้าปัญหาเรื่องโขนนั้นมีการอ้างอิงถึงปีที่ถ่ายภาพเหล่านี้คือ1659ซึ่งผู้อ้างเข้าใจผิดว่าเป็นปีค.ศ.ที่ถ่ายภาพหากลองบวกลบแปลงเป็นพ.ศ.จะเท่ากับพ.ศ. 2202ซึ่งเป็นยุคในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ในตอนนั้นเทคโนโลยีการถ่ายภาพยังไม่เกิดขึ้นกว่าจะมีภาพถ่ายใบแรกเกิดขึ้นในโลกก็เป็นปีพ.ศ. 2369หรือค.ศ. 1826โดยโจเซฟไนฟอร์นิปซีและในอีก13ปีต่อมาในปีพ.ศ. 2382หรือค.ศ. 1839แจ็คเควสแดกเรจึงได้ประดิษฐ์วิธีการถ่ายภาพแบบแดกเกอร์ไทป์อันลือลั่นขึ้นมาได้สำเร็จซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ของกรุงรัตนโกสินทร์และมีผู้เข้ามาแสดงความเห็นไว้น่าสนใจว่าเลข1659น่าจะเป็นลำดับภาพไม่ใช่ปีที่ถ่ายภาพแต่อย่างใดวันนี้ช่องของเราขอนำเสนอ5เรื่องดราม่าที่กัมพูชาหาเรื่องไทยไอจีระอุแฟนคลับน้องฉัตรไม่พอใจเขมรตู่เป็นลูกครึ่งไทยกัมพูชาตอกย้ำปมโขนเมื่อน้องฉัตรฉัตรชัยเพียงอภิชาติเมคอัพอาร์ติสต์คิวทองโพสต์ข่าวที่ตัวเองลงในหนังสือพิมพ์กัมพูชาฉบับหนึ่งแต่แปลไม่ออกจึงประกาศผ่านไอจีใครแปลได้ช่วยแปลให้ด้วยแต่กลายเป็นเรื่องดราม่าจนไอจีระอุขึ้นหลังมีแฟนคลับระบุว่าสื่อกัมพูชาเขียนว่าน้องฉัตรเป็นลูกครึ่งไทยเขมรทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาและเรียกร้องให้น้องฉัตรแก้ข่าวยืนยันว่าเป็นคนไทย 100% โดยล่าสุดเมื่อวันที่1กันยาที่ผ่านมาน้องฉัตรได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าขอแก้ข่าวนะครับน้องฉัตรไม่ได้เป็นลูกครึ่งกัมพูชานะครับแล้วก็ไม่ได้มีการทำเวิร์กช็อปใดๆตามที่ข่าวในเพจและเว็บออนไลน์ลงผู้ใดได้รับเห็นข้อความดังกล่าวฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับกลัวได้รับความเสียหายจากการแอบอ้างในครั้งนี้ครับขอชี้แจงข่าวนะครับดราม่าเพจฟุตบอลแมนยูอวยพรสงกรานต์ไทยแฟนเขมรลั่นสงกรานต์เป็นของกัมพูชาเมื่อวันที่14เมษายนปี2018ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นดราม่ารับวันสงกรานต์กันเลยทีเดียวภายหลังจากที่เพจสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โพสต์ภาพเนื่องในเทศกาลสงกรานต์โดยระบุว่าแฮปปี้สงกรานต์เดย์สุขสันต์วันสงกรานต์ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีและมีความสุขไปตลอดทั้งปีจากพวกเราสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ในเวลาต่อมามีแฟนบอลชาวกัมพูชารายหนึ่งได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวระบุข้อความว่าสวัสดีแมนยูผมเป็นแฟนคลับแมนยูจากประเทศกัมพูชาแต่อยากจะบอกว่าประเพณีสงกรานต์นั้นไม่ใช่ของประเทศไทยแต่เป็นของประเทศกัมพูชาต่างหากจากนั้นทั้งแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลชาวกัมพูชาต่างเข้ามาแสดงความเป็นเจ้าของประเพณีสงกรานต์จนท้ายที่สุดแฟนเพจสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องลบโพสต์ดังกล่าวเพื่อยุติดราม่าทั้งนี้สำหรับประเพณีสงกรานต์ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศเพื่อนบ้านทั้งไทยลาวพม่าและกัมพูชาโดยที่ประเทศลาวจะเรียกประเพณีนี้ว่าปีใหม่ที่พม่าเรียกว่าเทศกาลตาจานส่วนกัมพูชาเรียกว่าโจรชนำทะเมยหนุ่มเขมรอ้างคนไทยก๊อปชุดมิกแกรนแต่ชาวเน็ตบางส่วนกับคอมเมนต์สวนทางหลังการประกวดมิกแกรนไทยแลนด์ปี2018ที่ผ่านพ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งคือน้องมอสน้ำอ้อยชนะพานมิสแกรนด์ภูเก็ตแต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นดราม่าคือการประกวดในรอบชุดประจำชาติคือชุดประจำจังหวัดนครพนมที่เป็นชุดรวงข้าวชื่อชุดราชินีแห่งท้องทุ่งมีหนุ่มกัมพูชาตั้งข้อสังเกตว่าชุดรวงข้าวของมิสแกรนด์นครพนมไปคล้ายกับชุดประจำชาติของกัมพูชาที่ได้ออกแบบไว้นานแล้วแต่ถูกคนไทยขโมยคอนเซปต์ไปเพราะประเทศไทยมีโอกาสและทรัพยากรที่มากกว่าทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยมีชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าชุดของนครพนมนั้นคล้ายกับชุดของกัมพูชาจริงๆแต่อย่างไรก็ตามชาวกัมพูชาอีกส่วนหนึ่งและชาวเน็ตไทยได้แสดงความเห็นว่าชุดของกัมพูชาชุดนี้ไม่เหมือนกับชุดของนครพนมเลยบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังถ่ายภาพคู่กับสิโรจน์ฉัตรทองฮีโร่ช้างศึกพร้อมแคปชั่นชวนขำขันและเรียกรอยยิ้มหลังฉลองชัยชนะเมื่อช่วงวันที่17ธันวาปี2559บัวขาวบัญชาเมฆหรือนายสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อก้องโลกโพสต์ภาพที่ถ่ายคู่กับสิโรจน์ฉัตรทองกองหน้าทีมชาติไทยที่เหมา2ประตูช่วยให้ช้างศึกคว้าชัยเหนืออินโดนีเซียไป 2-0 คว้าแชมป์ AFF แชมเปี้ยนชิพสมัยที่5และเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จจากประตูรวม 3-2 แต่ทว่าก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาอีกเช่นกันโดยชาวกัมพูชาได้โพสต์ภาพว่าที่บัวขาวกับปีโป้เก่งเพราะเป็นคนเขมรและมีเลือดกัมพูชาไหลเวียนอยู่พร้อมทั้งมีคอมเมนต์จากชาวกัมพูชารายอื่นๆอาทิเช่นอย่าคาดหวังอะไรเลยคนพวกนี้เขาไม่คิดว่าเป็นคนกัมพูชาหรอกหรือเห็นโผล่ออกมาในทีวีน่าละอายใจมากฉันไม่เคยเห็นพวกเขาเป็นเขมรแม้แต่ 1% และถึงแม้พวกเขาจะมีเชื้อกัมพูชาแต่เขาก็ไม่รู้จักหรอกและโกหกหลอกลวงพวกไม่ยอมรับตัวตนฉันไม่สนใจเกี่ยวกับพวกเขาทั้งสองและพวกเขาเกิดในจังหวัดสุรินทร์เขาเป็นสุรินทร์เขมรแต่พวกเขาไม่ได้รับรู้ว่าเขาเป็นคนเขมรแม้จะเถียงสีข้างถลอกอย่างโทนี่จาที่เกิดในเขมรสุรินทร์พวกเขาก็ไม่ยอมรับหรอกและถามพวกเขาก่อนดีไหมว่าเขาคือคนเขมรหรือไม่ใครที่ติดตามเฟซบุ๊กของจาพนมจะเห็นคอมเมนต์ของคนกัมพูชาชอบถามว่าจาพนมเป็นคนประเทศไหนจาพนมก็ตอบทุกครั้งว่าเป็นคนไทยภูมิใจที่เกิดเป็นไทยแต่ในช่วงเดือนธันวาคมปี2557จาพนมได้โพสต์หนึ่งซึ่งทำให้ชาวกัมพูชาไม่พอใจและเข้ามาต่อว่าในเฟซกันใหญ่โดยข้อความนั้นได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า
ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าภูมิใจในความเป็นไทยและอีกเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเรียกว่า Amazing Thailand ถ้าคุณยังไม่เคยมาที่เมืองไทยคุณก็จะพลาดสิ่งดีๆที่พิเศษสุดแต่ถ้าคุณเคยมาแล้วก็ขอชวนเชิญกลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกครั้งที่ดินแดนแห่งยิ้มสยามนี้เพราะเราคิดถึงคุณ TJ หลังจากที่จาพนมโพสต์ข้อความนี้แล้วคนกัมพูชาจำนวนมากก็เข้ามาต่อว่าจาพนมเป็นพวกลืมรากเหง้าตัวเองไม่ภูมิใจที่เป็นคนกัมพูชาบางคนถึงขนาดบอกว่ารู้ว่าจาเป็นคนกัมพูชาแต่ไม่ยอมพูดบ้างก็ว่าจาลืมบ้านเกิดซึ่งจาพนมนั้นได้อธิบายว่าเขาเกิดที่สุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในไทยคนพวกนั้นก็มาบอกว่าคนสุรินทร์และคนบุรีรัมย์ที่จริงแล้วเป็นคนกัมพูชาเพราะสองจังหวัดนี้เคยตั้งอยู่ในอาณาจักรของเขมรหลายคนในสองจังหวัดนี้ก็พูดเขมรได้เพราะฉะนั้นคนในสองจังหวัดนี้ย่อมเป็นคนกัมพูชาด้วยโบนัสแถมท้าย2,000กว่าสาขาของเราก๊อป1สาขาของเขา